ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะซึ่งเราก็จะมาดูแบบแรนดอมกันนะครับเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือมีคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วอย่างจังและเขากำลังคลั่งรักคุณหนักมากเออคุณกำลังมีคนหลงสเสน่ห์อยู่นะครับและเขาคลั่งรักคุณหนักมากนะครับเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วอย่างจังเลยนะ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้5ไม้เท้าไฟออฟวอนส์ไม่ธรรมดาสน่ห์แรงนะเนี่ยมีคนสนใจคุณอยากเข้าหาคุณอยากได้คุณเยอะแยะเลยตามหน้าไพ่นะครับไม่ว่าชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรแต่หน้าไพ่บอกว่ามีคนแอบสนใจคุณอยู่มากมายเลยนะแล้วก็เออใบต่อไปจะว่ายังไงมาดูกันสิโอ้สอเหรียญทัวร์เพนทาเคิล คุณยังไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่คุณกำลังบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวของตัวเองคุณมีเป้าหมายชีวิตซึ่งอาจจะยังไม่อยากสนใจเรื่องความรักมากนะักหรือแม้แต่คุณมีคนที่แอบชอบอยู่แต่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าก็เลยโฟกัสการงานการเงินก่อนแบบนี้เป็นไปได้นะครับม,มีคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วอย่างจังเขาหรือเธอคือใครอโอ้เด็กคือดาเพดออฟซัส กำแพงคุณค่อนข้างสูงคุณมีสเปคที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรแบบไหนสิ่งใดคนแบบไหนที่คุณชอบซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับคนเราจะเลือกสรรสิ่งใดหรือบุคคลใดให้ตัวเราเราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เออห้าดาฟอ f อฟซอ s ไม่คุณก็เขาเคยมีอดีตที่ผิดหวังมาแล้วก็กำลังเรียกว่าพยายามหาสิ่งใหม่มาทดแทนเพื่อลืมอดีตไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะ ซีดาฟอฟซอร์สเขาตกหลุมรักหลงสเสน่ห์คุณจริงๆนะครับคลั่งรักคุณหนักมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีบางทีเขาก็วางตัวไม่ถูกหรืออ่านใจคุณไม่ออกนะครับเขาหลงสเสน่ห์คุณมากอ่าชัดๆตรงกับหัวข้อเป๊ะเลยเดวิลออกมาการันตีคอนเฟิร์มย้ำเลยว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณมากความเป็นเดวิลหลงสเสน่ห์จนเก็บเอาไปฝันเอาไปจินตนาการได้เลยนะอืมเจ้าเดวิลออกมาแล้ว ว่าแล้วว่าต้องออกมาวันนี้เราเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับตรงหัวข้อเป๊ะแล้วก็เออโอ้ดีงามราชาไม่เท้าคิงออฟวอน d ์คนนี้มาดีต่อให้เขาหลงสเสน่ห์คุณขนาดไหนเขาจะไม่ทำอะไรรุ่มร่ามไม่มาทำสิ่งไม่ดีนะครับเขาจะวางตัวดีเข้าหาคุณด้วยวิธีที่ถูกต้องนะอืมเขาหลงสเสน่ห์คุณมากคลั่งรักคุณมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโอ้โหวิลออฟฟอร์จูนโชคดีมาละ มีโอกาสได้คบหานะใบนี้มาในเรื่องความสัมพันธ์ view of fortune เป็นเรื่องของความโชคดีไม่ว่าจะด้านการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่หยิบจับอะไรสำเร็จช่วงนี้นะดวงดีแล้วรับไว้นะครับแล้วก็เออโหราชินีไม้เท้า queen of wands เมื่อกี้นี้มีราชาไม้เท้า เป็นไพ่คู่นะไม่ธรรมดาราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าออกมาคู่กันแล้ววันนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วราชาไม้เท้ากับราชินีไม้เท้าออกคู่กันไหนมาดูอีกใบหนึ่งสิโอ้โหด h เอ m p r e s s เขามองคุณด้วยความชื่นชมมากปลื้มมากอะมาแล้วนะครับมาขยายความกันวันนี้เออ มีคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าอย่างจังและเขากําลังคลั่งรักคุณหนักมากเขาคือใครเขาจะทํายังไงต่อไปขยายความการเริ่มต้นจากใบแรกมาก็สเสน่ห์แรงเลยมีคนตีกันมีคนอยากแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อพิชิตใจคุณนี่คือสิ่งที่ผมอ่านได้จากไพ่ใบแรกนะครับแต่พลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้เช่นการเป็นฝั่งเขาก็ได้หรือเป็นทั้งสองฝั่งก็ได้ที่ต่างฝ่ายต่างมีสเสน่ห์มาเจอกันนะคนมีสเสน่ห์ก็มักจะมีการวางตัวที่ค่อนข้างอาจจะดูเข้าถึงยากเพราะต้องวางตัวให้ดูดีนะครับ เป็นการปกป้องตัวเองด้วยอย่างหนึ่งเพราะบางทีการเฟรนลี่กับทุกคนอาจจะนําความยุ่งยากปวดหัวเข้ามาให้ก็เป็นไปได้คุณจึงดูเหมือนมีกําแพงดูเป็นการปกป้องตัวเองที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้นะบางทีคนเรามีสเสน่ห์หรือมีความดึงดูดถ้าเราเปิดเฟรนลี่กับทุกคนแล้วทุกคนเข้าถึงเราได้บางทีมันก็วุ่นวายเกินไปอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะคุณอยากจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินการดูแลชีวิตส่วนตัวมากกว่านะเวลานี้ ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอความสัมพันธ์แบบไหนมาก็แล้วแต่มีแนวโน้มที่คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจหรือเคยผิดหวังมารือรู้สึกว่าปล่อยวางความรักก่อนดีกว่ายังไม่ต้องมีใครก็ได้ตอนนี้ถ้าการงานดีการเงินดีฉันก็ดูแลตัวเองได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับนะ ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเลยมีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างผิดหวังมาและคุณเองก็ยังสารวจนําลังทํางานมีความสุขกับการทํางานทําเงินอยู่แบบนี้ฝั่งเขาก็น่าจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณเพียงแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้มาพบเจอกันแล้วเนี่ยมันทําให้เขาตกหลุมรักหลงเสน่ห์คุณเข้าอย่างจังเลยนะครับทําให้เกิดความคลั่งรักขึ้นมาได้คนคนนี้เขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นมีโอกาสที่จะเป็นมิตรใหม่เพื่อนใหม่คนที่รู้จักกันจากการทํางานนี่แหละเพราะคุณเป็นคนขยันทําการทํางานนะ ขยันทําการทํางานเรียกว่าคุณแทบจะไม่มีวันหยุดบางท่านบางคนพลังงานแบบนี้ไม่มีวันหยุดทํางาน7วันเลยนะครับเป็นไปได้นะคุณอาจจะทํางานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือทํางานใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกสนุกกับงานมากๆไม่อยากหยุดพักผ่อนเพราะยิ่งทํางานก็ยิ่งได้เงินประมาณนี้คุณมีความสุขกับรายได้เงินเก็บที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คุณสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีในขณะที่เขาก็หลงสเสน่ห์คุณเข้าอย่างจังแล้วเก็บเอาคุณไปฝันนะครับ ความสีดาบกับเดวิลมานี่มันชัดเจนว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณมากตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจังและกําลังคลั่งรักคุณความคลั่งรักระดับเดวิลคุณไม่ต้องกลัวนะใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายคนคนนี้ความเป็นราชาไม้เท้าเขามีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองได้เขาจะไม่มารุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคุณไม่มาทําอะไรรุ่มรม่มไม่มาทํากิริยาไม่เหมาะสมเขาเป็นคนที่วางตัวดีคนนึงนะ ต่อให้เขามีเดวิลในใจซึ่งใครๆก็มีคุณก็มีผมก็มีใครก็มี ความเดวิลในใจรักโลภโลกรธหลงความรู้สึกทางโลกความสเสน่หาอะไรแบบนี้นะทุกคนมีทั้งนั้นจะมากจะน้อยควบคุมได้แค่ไหนอยู่ที่แต่ละบุคคลที่แน่ๆเขาเป็นคนที่ควบคุมเดวิลในใจได้ทําให้เขาเป็นคนที่รู้จักการาชเทศาวางตัวดีและมีสเสน่ห์อย่างล้นเหลือเลยนะครับซึ่งผมมองดูแล้วว่าเคสนี้เป็นการที่คนมีสเสน่ห์มาตกลุมรักคนมีสเสน่ห์เช่นเดียวกันเออเขาจึงรู้ดีว่าควรปฏิบัติตนต่อคุณอย่างไรที่น่าสนใจมากๆวันนี้คือมีทั้งราชาไม้เท้าและราชนี ไม้เท้าออกมาคู่กันมีโอกาสที่จะทั้งคุณและเขาหนะ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งกันทั้งคู่ถ้าจะใช้คำตรงๆก็คือบ้างานกันทั้งคู่นี่ไม่ได้ว่านะครับใช้คำตรงๆเพื่อให้เห็นภาพมีโอกาสที่จะบ้างานกันทั้งคู่คนขยันขันแข็งมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขในการทำงานมาพบปะเจอกันไอความโรแมนติกหวานแหววมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ลึกๆในใจเขาอะ คลั่งรักเต็มที่เดวิลการันตีและการพบปะของคุณและเขาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญราชาไม้เท้าราชนีไม้เท้าเป็นไพ่คู่กันอย่างชัดเจนนะครับเป็นไพ่คู่กันอย่างชัดเจนและมีวิวออฟฟอร์จูน โชคชะตาจัดสรรให้คุณและเขามาพบปะพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการพบเจอกันของคุณและเขาเป็นความโชคดีซึ่งกันและกันคุณเจอเขาคุณก็โชคดีเขาเจอคุณเขาก็โชคดีต่างฝ่ายต่างเป็นโชคดีของกันและกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าฝั่งคุณยังไม่ได้คิดอะไรกับเขามากแต่ฝั่งเขานะักคิดไปแล้วเขาปลื้มคุณมาก เขาหลงสเสน่ห์คุณมาก DM Press การันตีไพ่ใบนี้ออกมาในพลังงานรวมดูได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ใบนี้คุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเรียกว่าการดูแลทนุถนอมอย่างดีราวเจ้าหญิงส่วนคุณผู้ชายถ้าได้ใบนี้คุณจะมีดวงนารีอุปถัมภ์เจอสุภาพสตรีทีท่งดงามโปรไฟล์ดีเลิศเข้ามาให้การซัพพอร์ตคุณมาดูแลคุณอย่างดีเช่นกันประมาณนี้ ไม่ว่าจะตีความปในทิศทางใดก็แล้วแต่ดีเอ็มเพรสออกมาปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือความสมบูรณ์แบบที่เป็นความปลื้มกันอย่างที่สุดนะครับและจะได้รับการปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดีเลยนะเขาหลงสเสน่ห์คุณมากหลงสเสน่ห์คุณเข้าอย่างจังตามหัวข้อและเขาคลั่งรักคุณมากทั้ง d e v i l เอ,อ๋ยวิลออฟฟอร์จูนเอยความเป็นไพ่คู่นะ เน้นย้าวันนี้ไพ่คู่ราชาไม้เท้าราชนีไม้เท้าคู่กันไม่ได้ออกบ่อยๆคุณกับเขามีความเป็นคู่กันสูงมากเพียงแต่จะเป็นคู่ที่ไม่โรแมนติกเอาซะเลยในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้มีการจีบกันแบบตรงๆหรือว่ามีการบอกรักกันหวานแหววไม่มีแต่ในใจนั้นต่างฝ่ายต่างก็โหยหากันอยู่คุณเองอาจจะมีความชอบเขาอยู่บ้างหรือกําลังพิจารณาเขาอยู่ห่างๆกาลังมองเขาอยู่ แต่ฟั่งเขาอาคิดตะเลิดไปไกลแล้วเขาคิดไปแล้วว่าถ้าได้ครองคู่กับคุณมันจะวิเศษขนาดไหนอะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็บุคคลลักษณะดังกล่าวนกักลังหลงสเสน่ห์คุณอย่างมากๆและเขาคลั่งรักคุณมาก นะเป็นคนที่ทํางานเก่งเหมือนคุณนั่นแหละแล้วก็มีสเสน่ห์เหมือนคุณถ้าจะดูคนแวดล้อมว่าพอจะเป็นคนไหนได้บ้างเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดให้ไปดูคนธาตุไฟนะครับแม่สิงห์ธนูหรือว่าธาตุลมมิถุนตุลกุมก็ได้ธาตุดินก็พอได้นะครับองค์กรพฤสศพกันแต่ทั้งนี้ก็ย้ําเสมอว่าเรื่องธาตุกำเนิดราศีเกิดนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมาก เราดูตามหลักสากลเพื่อเป็นองค์ประกอบไว้ช่วยพิจารณาเท่านั้นถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาจะเป็นคนธาตุาดราศีใดก็ได้ตราบใดที่มีความเข้ากันได้ดีเป็นกลาลยานามิตร เขาหลงสเสน่ห์คุณมากนะหลงรักคุณมากคลั่งรักคุณมากลองไปสังเกตดูนะครับและมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีนําความโชคดีมาให้กันและกันนะครับดวงดีแล้วรับไว้นะโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ <S <S โอ้โหโห ยินดีร่วงหน้า3มถ้วย3 o f cups ัเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีการอวยกันนะเราเปิดกันเห็นๆเลยไพ่ดีเราก็ว่าดีดีมากด้วย3มถ้วยคุณและเขาจะมีความเฉลิมฉลองการยินดีร่วมกันจะมีเรื่องหน้ายินดีไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นเอาเป็นว่าคุณเจอเขาเขาเจอคุณมีเรื่องหน้ายินดีเกิดขึ้นกันแน่นอนดีไม่ดีได้ครบกันนะเนี่ยสามถ้วยเนี่ยเออนะครับโอเคพลังงานดีมากดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ